สวัสดีครับผมอาจารย์พรจากไลซีจีนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำคอร์สแมชให้กับท่านนะครับแมชในมายาเนี่ยมันจะเป็นโพสิดูรัลแอนิเมชันประเภทหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักเลยนะครับก็คืออะไรโพสิดูรัลแอนิเมชันคือแอนิเมชันที่เกิดจากการทำซ้ำจากแพทเทิร์นง่ายๆแล้วค่อยๆมีการจัดเรียงซ้อนทับกันทำให้แอนิเมชันนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับพื้นฐานการใช้งานของ procedural animation เนี่ยเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมีการคำนวณพวกไดนามิกหรือว่าคำนวณแรงทางฟิสิกส์จริงๆพวกความหนักในการเพลย์สปีดในการสร้างเอฟเฟกต์ที่มีความซับซ้อนเท่าๆกันกับในส่วนของไดนามิกเนี่ย Mesh จะทำได้เร็วกว่านะครับตั้งแต่ปี2016นะครับมายาได้ออกทูตัวที่ชื่อว่า motion graphic ขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกมันว่า mesh นะครับ mesh มีลักษณะเป็นการ duplicate object ออกมาเป็นลักษณะซ้ำๆกันเราสามารถที่จะเลือกหลาย object ได้เราสามารถที่จะ random ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของขนาด rotation translation ทุกอย่างเราทำได้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องเขียน script ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ทำงานทางด้าน animation ทำงาน motion graphic หรือว่าต้องการที่ทำลักษณะของ pattern ที่ไปทำเป็นรูป stock ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านยังไม่เคยใช้งานแมสยังไม่เคยเรียนยังไม่เคยรู้จักมันนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยพลาดเครื่องมือดีๆไปเลยนะครับในวันนี้เนี่ยไลซีจีเรามีคอร์สแมสมาฝากนะครับซึ่งจะเป็นคอร์สแมสแบบที่เป็นเบสิกทุกคนสามารถที่จะเรียนได้ขอเพียงท่านมีพื้นฐานของมายานะครับผมรับประกันเลยนะครับว่าสำหรับในคอร์สแมสเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญได้เรียนรู้วิธีการโน้ตที่สำคัญนะครับที่ท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการสร้างผลงานในการทำงานในการอัพสกิลหรือว่าใช้ในงานส่วนตัวของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับเป็นผู้สอนในคอร์สนี้แล้วก็จะอยู่กับท่านไปในระยะเวลา18 chapter นะครับเราจะได้มาเรียนรู้เครื่องมือหนึ่งที่ดีที่สุดของมายากันนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะสมัครเรียนสมัครเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกซ์นะครับไม่ว่าจะทาง Facebook นะครับทาง LINE ส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะสอบถามเราได้เลยนะครับตามช่องทางดังกล่าวนะครับเครื่องมือเนี่ยมันจะพัฒนาให้ไม่ค่อยซับซ้อนนะครับให้เราเนี่ยในฐานะผู้ใช้แบบลักษณะ beginner มีพื้นฐานนิดหน่อยสามารถที่จะไปสร้างเอฟเฟกต์ที่ในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้แบบนี้นะครับแล้วพบกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ